คำถามของโรมถามว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบผมก็ถามหุ้นส่วนเลยหุ้นส่วนคิดว่าใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบการตายของบุ้งและกำลังจะตายอีกคนคือตะวันใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่นำเสนอฮะก็คงจะเป็นเรื่องของใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบจากการเสียชีวิตของบุ้งซึ่งปรากฏว่าโรมตั้งคำถามนี้ขึ้นมาว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบหลังจากบุ้งนั้นก็มีการเคลื่อนไหวนะครับต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอ้างว่าเป็นบุคคลเห็นต่างนะฮะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นไปละเมิดอำนาจศาลจนถูกถอนประกันตัวนะครับสุดท้ายตายพรกลุ่มทะลุวังได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะทุกคนหลังจากหัวใจหยุดเต้นส่งร่างชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยยังไม่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่นะคะแต่ได้รับการยืนยันแน่นอนนะคะว่าบุ้งเนติพรได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะแน่นอนค่ะการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรย่อมมีคนโหนอย่างแน่นอนเริ่มต้นคนโหนคนแรกคือช่อพรรณิกาค่ะต้องรอให้มีคนตายก่อนหรือถึงจะทำให้สังคมตระหนักว่าคนเห็นต่างไม่สมควรตายหรือติดคุกและสิทธิการประกันตัวเป็นของทุกคนหรือแม้แต่คนที่ตายแล้วยังไม่เข้าใจไม่รับรู้กันอีกมีอีกหลายคนยังอยู่ในคุกไม่ได้ประกันตัวอีก3คนที่อดอาหารประท้วงอยู่ในเรือนจำถึงจะเห็นต่างกันแต่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันพึงรักษาการเป็นมนุษย์ไว้เถอะนะลิฟชัดเจนนะคะบุ้งเนติพรทะลุวังไม่ได้ตายเพราะเห็นต่างไม่ได้ตายเพราะว่าไม่ได้รับการประกันตัวแต่ตายเพราะบุ้งเนติพรตกเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองชั่วๆพรรคการเมืองที่ชื่อว่าก้าวไกลกินในหลักการสมัยมันต้องการจะสุขที่สุดต้องมีคนหลายฝ่ายไม่มีใครแข่งใดเลยนะครับนี่คือเรื่องของประมาณธรรมชาติครับเราขอพูดเท่าที่เราจะพูดนะคะก็ขอแถลงก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าตอนนี้พี่บุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมไม่ได้อยู่กับเราแล้วค่ะจากการที่พี่บุ้งอดอาหารมาตลอดระยะเวลา100กว่าวันที่ผ่านมาจากคดีมาตรา112และศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกันจำนวนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและพี่บุ้งก็อดอาหารมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ทำให้พี่บุ้งต้องเสียชีวิตตอนระยะเวลาที่หมอขานะคะคือ11:22 ค่ะกำหนดการหรือว่ารายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบทีหลังค่ะแต่เรายืนยันว่าจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ที่ทำให้บุ้งเสียชีวิตไปเราติดตามต่อไปค่ะเราได้คุยกับบุ้งล่าสุดเมื่อไหร่คะที่เข้าไปเยี่ยมขอไม่ตอบคำถามอื่นเพิ่มเติมนะคะครับคือเราคุยกันตกลงมาว่าเราอาจจะแจ้งเป็น2 ส่วนนะครับผมก็คือส่วนแรกก็คือใบปอน่าจะแจ้งหมดแล้วนะครับผมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเดี๋ยวอาจตอบคำถามคุณพี่นะครับผมว่าหลังจากนี้เราจะเคลื่อนไหวยังไงก็วันนี้ผมก็อาจจะมาในนามของตัวแทนของเพื่อนนะครับผมก็พี่บุ้งยืนหยัดด้วยข้อเรียกร้อง3ข้อนะครับผมในการอดอาหารผมขอทวนอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะฝากถึงสังคมละกันแล้วก็ทุกคนนะครับผมว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกกับพี่บุ้งยังไงนะครับผมแต่ว่าข้อเรียกร้องที่เราสู้มาด้วยกันมันเป็นข้อเรียกร้องที่เราน่าจะเห็นตรงกันเนาะก็คือข้อเรียกร้องข้อที่1นั่นก็คือประเทศไทยไม่ควรที่จะได้เป็น
สมาชิกนะครับผมของคณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเราไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเป็นนะครับเพราะว่ายังไงตามกลไกของสหประชาชาติยังไงประเทศไทยได้เป็นแน่นอนแต่ว่าเราเพียงจะแสดงให้เห็นว่าไม่ควรเป็นถามว่าทําไมถึงไม่ควรเป็นวันนี้นะครับเหตุการณ์ในวันนี้เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าทําไมถึงไม่ควรเรากังวลเรื่องว่าทําไมถึงตายแล้วทําไมถึงปล่อยให้ตายแล้วทําไมไม่รีบส่งรักษาทั้งที่เขาขอร้องมานานแล้วอันนี้ก็คือราชทัณฑ์ก็ต้องตอบอ่ะเหมือนกับในคดีอื่นน่ะเราต้องตอบคำถามอ๋อนี่ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องจิตใจเป็นเรื่อง question mark สงสัยใช่ไหมหมายถึงว่าเพราะเราเองทำงานตรงนี้เราก็ขอให้ส่งตัวบุ้งกลับมาธรรมศาสตร์บ้างส่งให้ออกมาตรวจรักษาบ้างหลายครั้งก็เขาบอกเขาทำได้ก็ทำได้ประมาณกี่ครั้งครับทนายที่ขออนุญาตให้มาเคยดักหนักเนี่ยเฉพาะครั้งนี้ที่ติดเนี่ยเคยขอมาแล้วอยู่ๆก็มารับกลับไปมาอยู่ธรรมศาสตร์ได้พักนึงแล้วรับกลับไปก่อนหน้านี้ราชทัณฑ์เคยให้ข้อมูลว่ายังไงบ้างทำไมถึงขอกลับไปรักษาก็รักษาได้ไงก็คือถ้าอาการเด็กดีขึ้นก็รับกลับไปแต่ท้ายสุดก็ดูเหมือนราชทัณฑ์จะเอาไม่อยู่เพราะว่าก็ไม่อยู่ไม่ช้ามาถึงส่งมานี่ถ้าเอาอยู่ก็คงไม่ส่งมาผมก็ตอบไม่ได้นะความจริงบางทีเรื่องบางเรื่องพูดไปมันขมขื่นอ่ะคือความเป็นมาตรฐานในระบบราชทัณฑ์ไทยมันมีหรือเปล่าถ้าเราเทียบคนไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครหรอกว่าเด็กที่โดนคดีการเมืองมันได้รับการดูแลรักษาได้ดีเท่ากับว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือเปล่ากระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวันนี้ตุ้งไม่ได้พูดข้อเรียกร้องนี้ต่อแล้วแต่พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และต่อไปจะผลักดันข้อเรียกร้องนี้ต่อใช่ไหมครับใช่เราจะผลักดันข้อเรียกร้องนี้ต่อจนกว่าจะมีคนบ้ากับโควิดไม่ทราบเลยเหรอคะ22,933คนนี่เข้ามาแล้วรู้บ้างปะไม่ทราบมึงเกี่ยวยังไงเขายังแต่ละคนอ่ะฮะพรรคภูมิใจไทยอ่ะมึงนี่คือรถของภูมิใจไทยเดี๋ยวแตะต้องตัวกูกูไม่แตะต้องตัวลงเลยนะทำไมไม่จำเป็นกูไม่จำเป็นต้องคุยกับไอ้พรรคพวกข้ามาก่อนดีๆคำพูดดีๆเนี่ยคือกูคุยกับคนดีๆทำไมกูต้องคุยกับมึงอย่างนี้ทำไมต้องคุยกับพวกเขาเฮ้ย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 ทำไรทำอะไรเลยทำเลยไม่ได้ทำเลยทำไมทุ่มมือใส่พ่อมึงอ่ะมึงดันอย่าเข้ามาไอ้เหี้ยนั่นมันไหนอ่ะมาดิมาดิปากดีอย่าพอแล้วนี่อ๋อมาดิให้ก่อนนะโดนนักข่าวโดนนักข่าวโดนนักข่าวอีกแล้วครับโดนนักข่าวนะครับโดนนักข่าวนะครับมาโดนเมื่อกี้ค่ะมาทำไมมาโดนนักข่าวเนี่ยขอโทษขอโทษคำเดียวก็จบแล้วค่ะเขาดังพี่เขาเลยนะครับขอโทษได้พี่ขอโทษไม่ต้องทำข่าวพี่ไม่ต้องทำพี่อ่ะพี่ไปที่อื่นแต่พี่ดันเนี่ยไม่ขอโทษหรอกพี่ไม่ต้องทำเห็นกีดวิทวันเลยไม่ต้องทำจบแล้วร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมเนี่ยร้องนั่งกันอยู่แต่เราร้องทำไมร้องเนี่ยมึงร้องทำไมเรื่องของบุ้งเนี่ยหลังจากมีคนตายขึ้นมาปุ๊บนะฮะจากการอดอาหารประท้วงนะครับที่ผ่านมาก็โดนคดี112โดนก่อเหตุหลายต่อหลายคดีนับ10คดีทนายก็ยอมรับก็มีคดีหนึ่งปรากฏว่าบุ้งบุกศาลนะฮะก่อความวุ่นวายภายในศาลไม่ได้มีใครทำร้ายเลยมึงต้องตัดต้องตัวยงก่อนอุ้ยอุ้ยถอยไปเดี๋ยวทำร้ายคุณนะถอยไปครับถอยไปเดี๋ยวทำร้ายคุณถอยไปศาลก็ถอนการประกันตัวคือศาลจับปล่อยมาหลายทั้งหลายครั้งศาลก็ถอนการประกันตัวพอถอนการประกันตัวเสร็จบุ้งประท้วงฮะยกเลิกการประกันตัวทุกคดีทั้งหมดแล้วตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีการปฏิรูปนะฮะกระบวนการยุติธรรมนะจะต้องมีการไม่ให้มีการเอาผิดกับผู้กระทำความผิดยกเลิกผู้ต้องหาทั้งหมดทำไมยกเลิกเขาก็จะอดอาหารเขาก็จะประท้วงและไม่ยอมรับในการรักษาชีวิตของตัวเองด้วยนอกจากบุ้งแล้วนะครับก็ยังมีตะวันนะฮะแล้วก็มีกลุ่มของเขาอีก 2-3 คนนะครับที่ทำในลักษณะเดียวกันนะตอนนี้ปรากฏว่าหยกได้ดีได้ดีได้สามีบุ้งเป็นสามีของตัวเองก็กลับไปเรียนหนังสือเหมือนเดิมนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือใครต้องรับผิดชอบบุ้งเป็นผลผลิตของก้าวไกลฮะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่3นิ้วละ
ในขณะบุกพรรคเพื่อไทยนะฮะบุกเสร็จเรียบร้อยก่อเหตุเรียบร้อยบุ้งไปไหนทราบไหมฮะกลับไปที่พรรคก้าวไกลนะหลังจากเกิดเหตุโรมตั้งคำถามบอกว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบนะฮะหลังจากที่ผ่านมาคนทำการประกันตัวผู้ต้องหามาตรา12และพวก3นิ้วทั้งหลายนะฮะกลับกลายเป็นก้าวไกลนะครับสสของก้าวไกลอย่างน้อย44คนที่พบหลักฐานปรากฏว่าไงฮะปรากฏว่าตอนนี้ทั้ง44คนกำลังโดนสอบเรื่องจริยธรรมโดนสอบเรื่องกบฏในราชอาณาจักรนะครับและ3คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้วนะครับว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หยุดการกระทำผมถามมุ่นส่วนเลยณเวลานี้บุ้งตายเพราะ 1. ต้องการอดอาหารประท้วง 2. ไม่ยอมรักษาตัวเอง 3. ถอนประกันตัวเองนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนอกจาก3กรณี 4. บุ้งตายในรัฐบาลของเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ 5. ไม่มีใครไปทำร้ายบุ้งเลยประเด็นที่น่าสนใจจนถึงขนาดนี้ทั้ง5ประเด็นเนี่ยยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบของพรรคก้าวไกลจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลยนะครับมีแต่ช่อบอกว่าเนี่ยคนเห็นต่างไม่ควรตายนั่นคือสิ่งที่ช่อทำตอนนี้นะครับมีการไปจุดเทียนไว้อาลัยการตายเป็นวีรสตรีคุณส่วนจำได้ฮะปี2552 53 49ก็มีเหตุการณ์แบบนี้ทฤษฎีเลยเขาเรียกทฤษฎีเลยเรดการ์ดของพรรคอะไรคอมมิวนิสต์หลักคิดมาจากคาร์ล มาร์กซ์เลนินเหมาเคยเอาหลักคิดนี้มาใช้มาก่อนในการต่อต้านฝ่ายตรงข้ามใช้เด็กเป็นเครื่องมือใช้ทฤษฎีฝรั่งที่เรียกว่าไลเออร์หรือการโกหกนะฮะโกหกซ้ำๆโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นคำถามของโรมถามว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบผมก็ถามหุ้นส่วนเลยหุ้นส่วนคิดว่าใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบการตายของบุ้งและกำลังจะตายอีกคนคือตะวันใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบ 1. พรรคก้าวไกล 2. ผู้ปกครองหรือ 3. ศาลที่บุ้งถอนประกันตัวเองนะฮะโดยไม่ต้องการให้มีการประกันตัวเองแต่อย่างใดหุ้นส่วนลองเลือกหน่อยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันหน่อยแต่ที่แน่ๆจนถึงขนาดนี้บุ้งตายไปแล้วไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับไม่สามารถทำให้กระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการใดๆเกิดการเปลี่ยนแปลงได้พูดภาษาชาวบ้านก็คือตายฟรีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศไม่ใช่สิ่งล้าสมัยเป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไปท่านทั้งหลายในคำปฏิญาณอันนั้นคือคำที่สวยงามมากและครบถ้วนคือหน้าที่และทงรักเนี่ยมีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองรักษาสถาบันรักษาประชาชนในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องรักษาความถูกต้องในประเทศให้เป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เก่าแก่มีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์มีสถาบันมีประชาชนตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมาพ้นความวุ่นวายพ้นอุปสรรคมามากมายเพราะฉะนั้นราชวงศ์ลักษณ์ก็คือรักษาสืบทอดสืบสารต่อยอดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อประชาชนโดยนึกถึงประวัติศาสตร์
นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพราะว่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศไม่ใช่สิ่งล้าสมัยเป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รักษาไว้ให้มั่นคงเทิดทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีชัยทาดเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่นานไว้พี่เลือกเพื่อแลกเอาลบลบลบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเผาชาติเราเขาเรียกชาติไทยเชื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด